วันนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะได้มอบรายงานผลการชันสูตรพลิกศพของคุณแตงโมรอบที่2ให้กับทางทนายความเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งผลการชันสูตรรอบ2นี้นะคะก็ยังคงสอดคล้องกับผลในรอบแรกซึ่งทางทนายความก็ระบุว่านะคะผลรอบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะนำไปปรึกษากับทางพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับคนบนเรือเพิ่มเติมค่ะพร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าศพรอบ3ค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มอบรายงานผลการผ่าชันสูตรพลิกศพรอบ2อย่างเป็นทางการของนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์หรือแตงโมตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ให้กับนายเดชากิติวิทยานันทนายความในฐานะตัวแทนครอบครัวหลังได้ดำเนินการผ่าชันสูตรเป็นที่เรียบร้อยตามที่ญาติร้องขอจากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันแถลงในรายละเอียดโดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤตกล่าวว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง11ข้อที่นางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่แตงโมร้องขอเกือบครบทั้งหมดแต่มีบางประเด็นที่ดำเนินการไม่ได้เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างอาทิสภาพศพที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับข้อสงสัย11จุดอาทิบริเวณศีรษะจากการผ่าพิสูจน์รอบแรกกับรอบ2ไม่พบบาดแผลสภาพใบหน้าของศพมีภาพการลงพื้นที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วโดยทางญาติสามารถทำเรื่องร้องขอไปเปรียบเทียบสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพหลังการตายได้ส่วนบริเวณลำคอมีลักษณะคล้ายถูกรัดนั้นเป็นเพราะสร้อยคอที่สวมใส่เมื่อร่างกายมีอาการบวมขึ้นแต่ไม่พบว่ามีการรัดคอแต่อย่างใดส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเสียชีวิตในการผ่ารอบ2ไม่ใช่ชุดเดียวกันกับที่สวมใส่เพราะมีการเปลี่ยนชุดแล้วนอกจากนี้ยังได้ทำ CT สแกนตรวจโครงสร้างกระดูกทั้งหมดไม่พบการแตกหักเช่นฟันยังครบถ้วนสมบูรณ์ทางนี้ในการตรวจสอบก็พบบาดแผลทั้งหมด22จุดส่วนในรายละเอียดอื่นๆเป็นเรื่องของตำรวจดำเนินการยอมรับว่าสภาพศพรอบแรกยังไม่มีการฉีดฟอร์มาลีนส่วนรอบ2ฉีดแล้วทำให้บางอย่างตรวจได้บางอย่างไม่ยืนยันได้ทำให้เกิดความแตกต่าง 4-5 ประเด็นโดยเฉพาะบาดแผลที่ขายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจากวัตถุใดก็ข้อเรียกร้องที่ทางคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยสอบถามมาทั้งสิ้นมีอยู่11ข้ออย่างข้อที่1ก็คือเรื่องของศีรษะนะครับของผู้ตายเป็นอย่างไรอันนี้ก็จากการผ่าพิสูจน์นะครับครั้งที่1นะครับกับครั้งที่2เราก็ได้ปรากฏความชัดเจนในเรื่องนึงก็คือว่าไม่ได้พบเรื่องของบาดแผลใดๆแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำเพิ่มเข้าไปนะครับเช่นว่าเรามีการทำ CT สแกนเพื่อดูโครงสร้างของกระดูกทั้งหมดเหมือนกันเป็นเรื่องที่เรามองว่าก็ไม่ได้มีแตกหักหรือมีรอยบิ่นหรือมีรอยใดๆเลยนะครับอันนี้เราก็มีการตรวจเพิ่มเติมเข้าไปหรือฟันนะครับที่คิดว่ามีฟันเนี่ยมันหักไปหรือหายไปหรืออย่างไรเนี่ยฟันก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่มีอยู่อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบครั้งแรกถือว่ามีมาตรฐานที่ถือว่าทำได้ตอบคำถามเกือบทั้งหมดในรอบ2เป็นเพียงการตรวจเพื่อย้ำว่าข้อสงสัยในข้อแรกนั้นใช่หรือไม่ใช่ส่วนการตรวจสอบเรื่องแอลกอฮอล์นั้นปกติแล้วหากตายร่างกายจะไม่ขับออกเพราะแอลกอฮอล์จะถูกขับจากลมหายใจดังนั้นการตรวจสอบจากศพจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสำหรับยูเรียถือว่าเป็นองค์ประกอบในปัสสาวะหากมีน้ำปัสสาวะในแผ่นอนามัยก็จะตรวจเจอแต่ตรวจไม่พบเพราะแผ่นดังกล่าวแช่น้ำยูเรียจึงอาจถูกชะล้างออกไปแล้วด้านทนายเดชากล่าวว่าจะนำเอกสารรายงานผลผ่ารอบ2ไปปรึกษากับพนักงานสอบสวนว่าจะเป็นประโยชน์กับการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่มหรือไม่เช่นเกิดจากการเจตนาหรือความประมาทและผลต่างจากการตรวจสอบครั้งแรกหรือไม่โดยตนยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะแต่ต้องปรึกษากับแพทย์เรื่องบาดแผล22จุดซึ่งคาดว่าคงไม่มีการผ่าพิสูจน์ซ้ำรอบที่3เพราะตั้งแต่ตนเป็นทนายความมามีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่คดีนี้คงพอแล้วครั้งแรกหรือไม่หรือว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่นะครับนะก็คือเราจะเน้นตรงนี้ว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทถ้าสมมุติว่าเอาไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะสามารถแจ้งข้อหากับคนบนเรือเพิ่มเนี่ยนะก็จะให้พนักงานสอบสวนก็พิจารณาดูว่ามันมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่อันนี้สำคัญที่สุดนะฮะถ้ามันมีร่องรอยปุ๊บก็ต้องไปเปรียบเทียบก็ต้องไปเทียบเคียงกับพยานประจักษ์พยานแวดล้อมนะ GPS นะกล้องวงจรปิดอื่นๆต่างๆมาประกอบกันถ้าเราอยากจะ
ให้มีการแจ้งข้อหาที่เป็นเรื่องเจตนาฆ่านะฮะนะครับนะต้องดูให้ละเอียดแล้วเอาไปประกอบกันนอกจากนี้ทนายเดชายังกล่าวว่ากรณีวานนี้มีข่าวว่าตำรวจยื่นขอศาลออกหมายจับคนบนเรือเพิ่มเติมแต่ศาลยกคำร้องนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะตำรวจคงไม่ทำอะไรให้หน้าแตกแต่เชื่อว่าในเร็วๆนี้ตำรวจจะมีการสรุปสำนวนคดีโดยคนบนเรืออาจถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าได้รับอำนาจจากแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้เต็มที่และไม่กังวลว่าจะถูกปลดจากการเป็นทนายความส่วนปอกับโรเบิร์ตหลังจากที่สึกจากการบวชพราหมณ์แล้วขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานเข้าพบแม่ของแตงโมแต่อย่างใดทางนี้ส่วนตัวทนายความยังเชื่อว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะไม่รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษ